พาผู้ชมไปที่ซามัวครับที่ซามัวเนี่ยฮะซามัวเหรอฮะซามัวอ๋อเวสเทิร์นซามัวเป็นนี่เก่งๆรักบี้เลยนะฮะไม่ธรรมดานะฮะซามัวเนี่ยมีการยกระดับการป้องกันนะฮะการระบาดของโรคหัดในกลุ่มเด็กหัดนี่มีโซสไหมนะใช่ครับนะฮะโรคหัดนะฮะหลังจากจำนวนผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับผู้ชมครับรัฐบาลซามัวฮะประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะฮะยกระดับการรับมือกับการระบาดของโรคหัดหลังพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 2,200 รายซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า2เท่านะฮะภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบขณะเดียวกันครับรัฐบาลซามัวเนี่ยก็ประกาศปิดโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะครับ they close down the schools นะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่มีความเสี่ยงจะติดโรคหัดมาพบปะกันพร้อมกับมีคำสั่งให้ผู้ปกครองเนี่ยพาบุตรหลานของตัวเองเนี่ยไปรับวัคซีนซะโดยเนิ่นๆเลยนะฮะเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับพี่คริสครับรัฐบาลซามัวเนี่ยประกาศการระบาดของโรคหัดหลังจากพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นกรณีแรกและเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเนื่องจากการระบาดของโรคหัดครับครับนะซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของซามัวซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ 200,000 คนเนี่ยนะครับทำให้บรรดาผู้ปกครองใช้วิธีแตกต่างกันเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคหัดนะฮะเราจะเรียกว่า an outbreak นะฮะ outbreak ครับนะฮะก็ break out คือมันแตกออกไปแต่ถ้า outbreak ก็คือเป็นอาการเนี่ยน่าสงสารเราเป็นพ่อของเด็กๆเนี่ยนะฮะเราก็จะสงสารเราเห็นเหตุการณ์กันแบบนี้ตัดผมมานะหรือทำอะไรเนี่ยไม่ฮะนี่ก็คือคงจะต้องฉีดน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเชื้อโรคนั่นเองโอเคเข้าใจนะครับสงสารจริงๆนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเขาบอกว่าต้องมีการส่วนพ่อแม่เขาจะมีการรับมือกับการระบาดหรือว่า outbreak ของโรคหัดแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ขององค์การยูนิเซฟเนี่ยระบุในแถลงการว่าได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคหัด 115,000 115,000 โดสนะครับให้กับซามัวแล้วรวมถึงทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศอื่นในหมู่เกาะแปซิฟิกเพื่อดำเนินการแคมเปญสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะหรือ immune system หรือ immunity นะครับและพัฒนาแผนการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการระบาดของโรคหัดระดับภูมิภาคทางด้านกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียบอกว่ารัฐบาลได้ส่งทีมแพทย์เฉพาะทางฮะพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนี่ยรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือไปยังซามัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเกิดว่าเขากระจายไปเกาะอื่นเนี่ยไปที่ใหญ่อย่างออสเตรเลียที่มีคนเข้าออกไปเอเชียไปยุโรปเยอะมากเนี่ยมันจะไปกันใหญ่